ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดอุบลราชธานีเชิญผู้บริหารสถานศึกษาทั้งระดับมหาวิทยาลัยวิทยาลัยและโรงเรียนมัธยมศึกษาพูดคุยชี้แจงวิธีการจัดชุมนุมไม่ให้ผิดกฎหมายไม่ถูกดำเนินคดีและห้ามพาดพิงสถาบันโดยเด็ดขาดที่ห้องประชุมกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีพลตำรวจตรีสมพศขอมปรางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับตัวแทนฝ่ายความมั่นคงทั้งทหารและปกครองได้เชิญผู้บริหารสถานศึกษาระดับมหาวิทยาลัยวิทยาลัยและโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีและอำเภอวารินชำราบชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อแจ้งต่อนักศึกษาบุคลากรของสถาบันการศึกษาที่ต้องการการจัดชุมนุมทางการเมืองให้ปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องทั้งนี้การชุมนุมที่ผ่านมาเป็นที่น่าสังเกตว่าการชุมนุมบางครั้งทำผิดกฎหมายแต่บางครั้งก็ทำถูกกฎหมายเนื่องจากผู้จัดการชุมนุมไม่เข้าใจพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะพุทธศักราช2558กระทั่งทำให้ถูกพนักงานสอบสวนจังหวัดอุบลราชธานีออกหมายจับดำเนินคดีไปแล้ว3รายสำหรับการชุมนุมหากอยู่นอกสถานศึกษาและที่สาธารณะจะต้องแจ้งขออนุญาตชุมนุมต่อเจ้าพนักงานท้องที่ล่วงหน้าก่อน24ชั่วโมงต้องปฏิบัติตามคำสั่งของตำรวจที่เข้าไปดูแลการชุมนุมไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ใช้พื้นที่สาธารณะจนเกินควรและต้องยุติตามเวลาที่ได้แจ้งขออนุญาตไว้แต่ทั้งนี้มีข้อยกเว้นหากเป็นการจัดชุมนุมภายในสถานศึกษาไม่ต้องขออนุญาตจัดชุมนุมแต่จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ท้องที่ทราบก่อนมีการชุมนุมจึงจะไม่ผิดกฎหมายและการชุมนุมทุกชนิดต้องไม่มีการกระทำที่ล่วงละเมิดสถาบันโดยเด็ดขาดเพราะเป็นความผิดตามกฎหมายที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญพลตำรวจตรีสมพศขอมปรางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าการชุมนุมเป็นสิทธิ์ที่ทำได้แต่ต้องไม่ผิดกฎหมายที่ผ่านมาพบความเคลื่อนไหวเยาวชนมีการไปสื่อสารกันเองบริโภคข้อมูลข่าวสารทั้งจริงและไม่จริงผ่านโลกโซเชียลจะทำให้เกิดอันตรายหรือไปก่อความรุนแรงขึ้นได้จึงทำความเข้าใจเพื่อไม่ให้ทำผิดกฎหมายในการชุมนุมผมว่ามีแนวทางที่จะทำความเข้าใจแก้ไขได้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่าไม่มีการแก้ไขได้ผมว่าถ้าบริสุทธิ์แนวคิดของเขาเนี่ยมาฝากนี่ผมเป็นตำรวจผมฟังท่านนะครับทางตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่นะครับก็ได้มีแนวทางในการเชิญผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยมาแลกเปลี่ยนหาวิธีการที่จะกำหนดรูปแบบระหว่างหน่วยงานความมั่นคงกับผู้บริหารศึกษาเพื่อสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาซึ่งมีแนวความคิดในเรื่องของการเคลื่อนไหวการชุมนุมเรียกร้องต่างๆในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนี้เราจะเห็นว่าทั้งกลุ่มนักศึกษาเองแล้วก็กลุ่มผู้เห็นต่างเนี่ยก็จะมีความเคลื่อนไหวในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีมาโดยตลอดนะครับวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่ว่าผู้บริหารศึกษาทุกแห่งนะครับได้มาให้ข้อมูลให้มาเสนอแนะแนวทางทำให้เกิดรูปแบบในการที่หน่วยความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและผู้บริหารศึกษาเนี่ยเราจะใช้รูปแบบเหมือนว่าเราต้องสวมบทบาทเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เลี้ยงของเด็กในการสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายของรัฐเกี่ยวกับความผิดต่างๆที่เกิดขึ้นเรียกว่าทุกคนมีสิทธิชุมนุมเรียกร้องได้แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายหากท่านใดหรือแกนนำท่านใดกระทำความผิดหมายเราก็ต้องสืบสวนดำเนินคดีนะครับก็ยังปรากฏว่าในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนี้เราก็สืบสวนดำเนินคดีผู้ต้องหาไป3รายแล้วก็ถ้ามีก็ยังมีผู้ที่กระทำความผิดในเขตพื้นที่อีกก็จึงว่าวันนี้เราต้องมาแจ้งความจริงให้ผู้บริหารศึกษาและเด็กและเยาวชนซึ่งชุมนุมเรียกร้องเนี่ยได้เข้าใจในเรื่องของกฎหมายบ้านเมืองและเข้าใจในเรื่องของกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าจะต้องไม่ทำผิดกฎหมายนะครับสามารถเรียกร้องอยู่ภายในกรอบของกฎหมายแล้วก็ชุมนุมด้วยความสงบแล้วก็ตามข้อห้ามที่ห้ามไว้ก็ขอให้เด็กและเยาวชนและผู้บริหารศึกษาและพ่อแม่พี่น้องในเขตพื้นที่เนี่ยก็ต้องช่วยกันสร้างความเข้าใจให้กับเด็กของเราได้เข้าใจนะครับการที่เด็กไปสื่อสารกันเองไปบริโภคข้อมูลข่าวสาร
ซึ่งทั้งจริงและไม่จริงในโลกโซเชียลเพียงอย่างเดียวนั้นก็จะเป็นอันตรายนะครับเพราะนั้นทุกคนต้องหันกลับมาช่วยกันว่าลูกหลานของเรานั้นเราจงไม่ปล่อยให้ลูกหลานของเราเนี่ยไปกระทำความผิดเพิ่มจากนี้อีกอาจจะถึงขั้นไปก่อความรุนแรงในเกิดในพื้นที่ก่อความไม่สงบในพื้นที่เนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยต้องร่วมกันแก้ไข